ัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำชุดกล้องวงจรปิด4กล้องระบบ IP Camera เบ็ดเสร็จในตัวนะครับเป็นระบบการดิบอัดที่เรียกว่าเก็บบันทึกข้อมูลได้ยาวนานหรือระบบ F.265 Ultra นะครับในชุดนี้มีกล้องให้4ตัวนะครับในแพ็กเกจเราก็จะมีกล้องกล้องที่มาในชุดนี้นะครับจะเป็นซีรีส์2000นะครับรุ่นใหม่นะครับกล้องจะเป็นความละเอียด2ล้านพิกเซลรุ่น PS2122 LR3 เลนส์4มม.นะครับเป็นรุ่นเบสิกซีรีส์ของเราพร้อมกับเครื่องบันทึกภาพ NDR POE นะครับที่มีพอร์ตจ่ายไฟ POE ไปยังกล้อง IP 4พอร์ตนะครับตัวนี้เป็น POE พิเศษนะครับเป็น Extend Length นะครับตัวกล้องเองกับตัว NVR ชุดนี้นะครับเมื่อทำงานร่วมกันนะครับในรุ่นซีรีส์2000นะครับสามารถส่งข้อมูลแล้วก็ไฟฟ้าไปยังตัวกล้องได้ระยะทางถึง250เมตรนะครับแต่ต้องทำงานร่วมกับ NVRของ Tomura Series 2000เท่านั้นนะครับส่วนช่องต่ออื่นๆก็จะมีช่องแวนสำหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ USB ด้านหน้าด้านหลังนะครับ2ต่อนะครับ HDMI กับ VGA ออกพร้อมกันแล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์ขนาด48โวลต์นะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับช่วยจ่ายไฟเลี้ยงกล้องจะเปลี่ยน4ตัวทั้งระบบนะครับรีโมทอินสตาเลทมีให้ใช้งานนะครับปลั๊ก AC ครับมาตรฐานแล้วก็น็อตยึดฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานเริ่มต้นนะครับคู่มือฉบับนี้จะมีรูปสีนะครับอธิบายถึงการแกะประกอบฮาร์ดดิสก์เริ่มต้นนะครับถึงการต่อสายเชื่อมต่อกล้องนะครับแล้วก็เมนูในการดึงภาพดูย้อนหลังนะครับส่วนคู่มือฉบับละเอียดนะครับเป็นภาษาไทยจะมีให้ดาวน์โหลดจากหน้าเครื่องนะครับที่หน้าเครื่องจะมีสติ๊กเกอร์ QR code เมื่อท่านได้ซื้อไปแล้วนะครับใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code จะสามารถเข้าถึงคู่มือภาษาไทยนะครับซึ่งจะแบ่งแยกตามประเภทการใช้งานการตั้งค่าตัวกล้องตัวเครื่องบันทึกการสำรองข้อมูลการเซตออนไลน์มีทุกอย่างนะครับครับตอนนี้เราเชื่อมต่อกล้องทั้ง4ตัวนะครับเข้ากับสายแลนนะครับและช่องเสียบ POE ด้านหลัง NVR เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราทำการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เปิดเครื่องขึ้นมานะครับกล้องทุกตัวจะเรียงขึ้นหน้าจอเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับครั้งแรกเราใช้เมาส์นะครับเขาจะขึ้นหน้าล็อกอินเมนูนะครับแอดมินนะครับรหัสผ่านของเจ้าตัวนี้คือ 1-6 นะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับหลังจากเข้าได้แล้วเนี่ยครับเขาจะถามให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเมื่อผู้นำไปใช้งานก็กรุณาเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับให้มีความซับซ้อนนะครับเช่นมีตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขตรงกันนะครับหรือว่าเราจะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานอาจจะใช้วิธีการลากเส้นเป็นแพทเทิร์นนะครับเพื่อใช้การล็อกอินแทนพาสเวิร์ดได้ด้วยนะครับตัววิสาเมนูเริ่มต้นใช้งานจะพาเราไปสู่การเซตอัพเริ่มต้นนะครับในตรงนี้ให้เราติ๊กคำว่า start วิสาแอด start up เอาออกนะครับเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปเราจะไม่ต้องเห็นหน้าต่างนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำตามขั้นตอนเขาเลยครับกด nextครับอันนี้เราตั้งรูปแบบวันที่ให้เป็นประเทศไทยนะครับ GMT+7 นะครับวันที่จะตั้งเป็นวันเดือนปีก็ได้นะครับรูปแบบ24ชั่วโมงนะครับจากนั้นกด next อันนี้เมื่อเราเสียบช่องพอร์ตแวนเข้ากับตัวเราเตอร์เกตเวย์เราแล้วนะครับตัว NIC1 นะครับพอร์ตแวน1ก็จะเจอว่าได้รับ DHCP IP มาจากตัวเกตเวย์ของเราที่แปลว่าตัวเลขถูกต้องพร้อมใช้งานออกเนี่ยนะครับกดโอเคยืนยัน
ตรงนี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วสังเกตเมื่อเราติดตั้งฮาร์ดดิสก์ทุกอย่างถูกต้องนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปม้วนเทปวิดีโอนี่คืออัดบันทึกแบบต่อเนื่องและก็รูปคนเดินนี่คืออัดบันทึกเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อการเคลื่อนไหวเหตุการณ์นั้นจบไปแล้ว60วินาทีรูปคนนั้นก็จะหายไปในการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเราเข้าคลิกขวาเข้าเมนูนะครับอันดับแรกเราไปตรวจสอบที่ storage หรือว่า hard disk นะครับเราเลือกเมนู storage และ hard disk จะมองเห็น hard disk ของเรานะครับถ้าพบว่าสถานะ normal คือพร้อมใช้งานก็เรียบร้อยนะครับหากว่าสถานะยังไม่ format ก็ให้เรากดติ๊กถูกรายการ hard disk ที่ต้องการ format แล้วกดปุ่ม format ทันทีครับจากนั้น hard disk ก็จะพร้อมใช้งานบันทึกทันทีนะครับการตั้งค่าเกี่ยวกับการบันทึกภาพนะครับจะอยู่ในเมนู Camera นะครับและก็ตรงหน้าต่างนี้เราจะเห็นตัวเลข IP address ของกล้องทั้ง4ตัวนะครับซึ่งอันนี้ได้ตั้งค่ามาเริ่มต้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากโรงงานเป็น Class 172.16.0 นะครับเรียงไว้เรื่อย4ตัวครับหากมีIP address อื่นในวงแลนตัวเครื่องนี้มันก็สามารถมองเห็นผ่านโปรโตคอลออนวิฟได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องชุดเขาก็จะเซต IP เป็นเลขเฉพาะของเขาเองนะครับซึ่งจะไม่มีผลต่ออุปกรณ์ที่เป็นอื่นในวงแลนแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะมีเราได้เปิดฟังก์ชันระบบ H.265 เอาไว้ให้อัตโนมัติแล้วนะครับหรือถ้าต้องการใช้อัลต้าH.265ประสิทธิภาพสูงนะครับเราสามารถเลือกการใช้งานให้เป็นกดเปลี่ยนจาก off เป็น basic นะครับแนะนำว่าให้เปิดเป็นระดับ basic นะครับระดับ advanced ก็จะยิ่งปิดบันข้อมูลได้เยอะขึ้นนะครับแต่ต้องใช้ในเฉพาะบางกรณีนะครับอันนี้แนะนำแค่ basic พอนะครับทำการเลือกทีละหนึ่งกล้องนะครับอย่างอื่นก็จะมีเกี่ยวกับการปรับภาพจากกล้องนะครับถ้าเราพบว่าเมื่อเอากล้องไปติดตั้งตามตำแหน่งแล้วรู้สึกภาพมีความสว่างหรือมืดหรือย้อนแสงเราสามารถเข้าปรับจากเมนู Camera Image นะครับแล้วก็เลือกทีละหนึ่งกล้องขึ้นมานะครับกล้องเบอร์หนึ่งเช่นกล้องตัวนี้ตรงนี้เราอยากได้ภาพที่มันสว่างขึ้นนะครับเราสามารถปรับ Brightness เพิ่มขึ้นได้นะครับจากตรงนี้เลยครับช่วยเฉลี่ยแสงนะครับหรือบางตอนนี้ที่เราจะไปติดตั้งแล้วมีการเกิดถ่ายภาพย้อนแสงนะครับเราจะต้องปรับฟังก์ชัน WDR ช่วยเช่นกรณีนี้นะครับอย่างพอแบ็คกราฟมีแสงจ้านะครับเราอาจจะเปิด Exposure นะครับที่เป็น WDR เป็น On นะครับตัวกล้องได้ทำการลบเงาที่เป็นมุมมืดของภาพนั้นออกทำให้ภาพนั้นดูสว่างข้างภาพนะครับอันนี้สามารถปรับได้ตามการใช้งานจริงของแต่ละกล้องเลยนะครับก็จะแนะนำในส่วนการปรับภาพประมาณนี้ครับต่อไปในส่วนของการเล่นภาพย้อนหลังนะครับขณะการแสดงภาพ4ภาพใดๆนะครับเรามีการเลือกที่จะเล่นย้อนหลังได้2วิธีนะครับอย่างแรกคือเราคลิกที่ภาพแล้วใต้ภาพจะมีเมนูนะครับเมนูอันที่3อันนี้จะเป็นเมนูเล่นแบบทันทีทันใดนะครับกดปุ๊บจะนำไฟล์วิดีโอล่าสุดที่ได้บันทึกออกมาเล่นทันทีเลยอันนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าต้องการจะเล่นพร้อมๆกันทั้ง4กล้องนะครับเราคลิกขวาแล้วเลือกเมนูล่าสุด Playback จากนั้นให้เราเลือกวันที่ในปฏิทินที่ต้องการจะดูภาพเลือกหมายเลขกล้องนะครับตรงนี้สามารถเลือกเล่นย้อนหลังได้พร้อมกัน2กล้องนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีแถบข้อมูลตรงนี้นะครับกดซูมเข้ามาจะเห็นว่าเป็นข้อมูลเส้นสีส้มนะครับสีส้มอันนี้คือจะบอกว่าเป็นการบันทึกจากอีเวนต์นะครับหรือตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเราเพียงแค่นำเมาส์นะครับคลิกไปยังไทม์ไลน์เส้นนั้นนะครับณเวลาตรงนั้นจะชี้บอกแล้วก็ภาพก็จะวิ่งขึ้นมาทันทีตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือเกี่ยวกับการกดพอสหยุดภาพนะครับกดเร่งไปข้างหน้า30วิครับกดกรอสโลโมชันหรือว่าเร่งความเร็วนะครับเมื่อเลือกหนึ่งภาพตรงนี้จะมีเมนูดิจิตอลซูมภาพนี้นะฮะขยายภาพนี้ขึ้นมาครับ
อันนี้คือภาพรวมของกล้องตัวนี้นะครับเราจะต้องการขยายส่วนไหนให้เอาเมาส์คลิกกรอบสีส้มขึ้นมาบริเวณนั้นแล้วลากเป็นพื้นที่แล้วปล่อยนะครับเราจะได้ภาพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาพที่เราขยายแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราค้นหาเหตุการณ์เจอสีที่เราต้องการแล้วนะครับเราอาจจะทำการมาร์กจุดนี้เป็นแท็กนะครับอันนี้เรากดปุ่ม add tag นะครับแอดตรงนี้มันก็ทำการสร้างแท็กขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อคราวหลังที่เราจะต้องการมาดูว่าเราเคยทำการมาร์กจุดที่เราเคยค้นหาเหตุการณ์เจอได้ตอนไหนเรากดเมนูมุมซ้ายบนนะครับเลือกข้อมูลประเภทแท็กนะครับตรงนี้กดเซิร์ฟนะครับเลือกกล้องเลือกวันที่ในปฏิทินแล้วกดเซิร์ฟนะครับเราก็จะเจอแท็กเราเคยมาร์กเอาไว้นะครับเซ็นกล้องนี้ก็จะกระโดดไปยังเวลาที่เราได้เคยทำการมาร์คหรือแท็กเอาไว้ทันทีนะครับและตรงนี้เหตุการณ์ที่เราสามารถที่จะสั่งล็อกเอาไว้กดลูกกุญแจใส่กุญแจล็อกเอาไว้เพื่อให้ไฟล์คลิปวิดีโอนี้อยู่คงถาวรไปในฮาร์ดดิสก์ตลอดเวลานะครับถึงแม้จะผ่านไปอีกรอบเวลาข้างหน้าฮาร์ดดิสก์บนบรรทัดก็จะไฟล์นี้ก็ยังคงอยู่เมื่อต้องการจะนำไฟล์นี้ส่งออกกดที่รูป floppy disk นะครับจะให้เรียกว่าจะมีไฟล์คลิปไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเมนูแบ็กอัพนะครับใส่อุปกรณ์ USB เข้าไปนะครับแล้วกดปุ่มแบ็กอัพตรงนี้เองนะครับการดูไฟล์สถานะเครื่องนะครับสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเองเมื่อท่านใช้งานเครื่องโทโมระ NBR ชนิด2นะครับปกติแล้วเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องอย่างแรกที่จะพบคือไฟ LED run นะครับจะต้องสว่างขึ้นนะครับดวงที่2ไฟเน็ตนะครับจะสว่างต่อเมื่อมีการเสียบเน็ตหรือว่าออกเน็ตได้นะครับมีสายแลกเสียบออกเน็ตได้ครับอย่างที่3ซึ่งควรสังเกตอย่างยิ่งคือไฟฮาร์ดดิสก์สีแดงจะต้องมีการทำงานนะครับไฟกระพริบนะแปลว่าเราได้อัดบันทึกให้อยู่เมื่อไรก็ตามที่ท่านสังเกตไม่พบไฟสีแดงที่นั่งเครื่องนะครับควรมาตรวจสอบเปิดหน้าจอเข้าเมนูตรวจสอบคุณภาพฮาร์ดดิสก์โดยรวมนะครับแล้วก็ส่วนไฟดวงที่เป็นคลาวด์นี้นะครับเป็นส่วนที่เราจะแสดงผลให้รู้ว่ากล้องจอปิดของที่เราใช้เนี่ยได้ถูกออนไลน์ขึ้นคลาวด์หรือเปล่านะครับเมื่อปกติแล้วเมื่อเปิดติดตั้งเครื่องตอนแรกนะครับจะไฟคลาวด์ยังไม่ติดนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรามีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน P2P บนเว็บ Star ProView นะครับไฟคลาวด์ที่หน้าเครื่อง NVR จะแสดงขึ้นมานะครับแต่เมื่อไรก็ตามหน้าคลาวด์ไม่ได้ออนไลน์ไฟตรงนี้ก็จะดับลงไปเราจะแนะนำเรื่องการทำออนไลน์ชุด NVR คลิปซีรีส์ 2,000 ตัวนี้เข้ามือถือเรานะครับขั้นแรกเราต้องเข้าไปที่หน้าเครื่องก่อนนะครับกดคลิกขวาเลือกเมนูหลักเลือกเมนู System ครับแล้วก็ Network นะครับเราจะใช้วิธีการออนไลน์แบบง่ายๆคือระบบ PMP นะครับเราไปเลือกเมนูเราจะเห็นข้อมูลของเครื่องแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้คือนะครับ1 นะครับชื่อเว็บไซต์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ P2P ของเราคือ star4view.com นะครับเราจะต้องทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้โดยการเปิดจากมือถือเข้าเว็บเบราว์เซอร์เข้าไปนะครับ sign up username email ของเรานะครับสร้างพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็เมื่อล็อกอินหน้าเว็บได้แล้วนะครับจะเจอลักษณะแบบนี้นะครับเข้ามาในรายการ device list แล้วกดปุ่มAdd device ครับสิ่งที่ต้องใช้คือ register code นะครับเป็นตัวเลขที่อยู่ที่หน้าจอ P2P นะครับ register code ยาวๆนี้นะครับนำมาใส่นะครับแล้วก็ device name ตั้งชื่อให้เราเข้าใจเองนะครับเป็น my home my office นะครับทำการ add เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตัวบัญชีของ Star Profile ของเรานะครับกับตัว NVR ได้ผูกเข้าด้วยกันแล้วนะครับออกจากเมนูนะครับแล้วลองกดเมนู System Network เข้าไปใหม่นะครับ P2P นะตอนนี้จะพบว่าสถานะของ device เนี่ยขึ้นเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็จะออนไลน์ไปอยู่ที่ Account Username ของที่เราได้สมัครในทางเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อ device name คือตามที่เราตั้งเอาไว้ในเว็บ Star Profile นะครับจากนั้นทำการโหลดแอปนะครับสำหรับเจ้าแอปตัวนี้นะครับจะใช้แอปที่ชื่อว่าการ View นะครับการ Viewer นะครับเราทำการล็อกอินนะครับ
ด้วย username password ที่เราสมัครบนเว็บ Star Pro View เสร็จแล้วเข้าไปในเมนู Live View นะครับกดมุมขวาบนนะครับจะมีรายการชื่อเครื่องบันทึกของเรานะครับต้องการดูเครื่องบันทึกเครื่องไหนหรือกล้องตัวไหนสามารถติ๊กถูกเข้าไปดูได้พร้อมกันนะครับ16กล้องกด Start Live View ครับตอนนี้ภาพก็ได้ออนไลน์เข้ามือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานเจ้าตัวแอปนี้นะฮะก็จะมีตัวทั่วไปฮะ Double Tap แล้วก็สามารถซูมนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเริ่มต้นจะส่งให้เป็นแบบสมูทคือภาพจะค่อนข้างเร็วทางต่อเนื่องหากเราต้องการความละเอียดชัดเจนให้กดปุ่ม HD นะครับสักครู่มันจะปรับขบวนวิดีโอเป็นแบบ High Def นะครับเจ้าตัวคลิปนี้จะส่งภาพวิดีโอ2ล้านเมกะพิกเซลขึ้นมาทำการSnapshot เก็บลงมือถือหรือถ่ายคลิปวิดีโอภาพปัจจุบันนี้ลงในมือถือได้นะครับเมื่อเราต้องการจะดูภาพย้อนหลังนะครับสามารถกดเมนูด้านล่างชื่อแท็บ Playback ครับจากนั้นจะทำการวิ่งไปที่ตัวเครื่องดึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์มานะครับเราอาจจะเลือกวันที่ต้องการจะกรอย้อนหลังได้นะครับเช่นเลือกวันที่นะครับเลือกชั่วโมงนะครับเลือกนาทีแล้วกดโอเคภาพที่มาก็ทันทีเลยนะครับการกรอนะครับการเร่งสปีดก็คือสามารถดูแถบเมนูด้านล่างที่เป็นไทม์ไลน์นะครับมีข้อมูลตรงไหนเราใช้วิธีคลิกค้างนะครับแล้วปล่อยเรียบร้อยครับอันนี้ก็สามารถพกพาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดชุดคิด IP 2000 ซีรีส์ของโทมอระไปอยู่กับมือถือเราได้ทุกที่ทุกแห่งทั่วโลกนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวสินค้า NVR คิดครับชุด IP 2000 ซีรีส์4กล้องเอาไว้เพียงเท่านี้